อะไรครับเชิญค่ะขณะนี้ผมอยู่ภายในปั๊มแก๊สภายในวัดศรีกวาลีน้อยนะครับย่านบางนาเมื่อบ่ายสองที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดนะครับโดยเป็นรถแท็กซี่ที่อยู่ด้านหลังนี้เกิดเหตุระเบิดหลังจากที่เติมแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายจะเห็นได้ว่าสภาพของรถแท็กซี่ในขณะนี้เองได้รับความเสียหายทั้งคันแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ภายในรวมไปถึงชิ้นส่วนของแท็กซี่กระจายออกมาในรัศมี50เมตรด้วยกันซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่เองยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้ครับสำหรับเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14:00 น.เกิดเหตุถังแก๊สรถยนต์ของรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารวแหวน8142กรุงเทพมหานครระเบิดภายในปั๊ม NGV ซอยวัดศรีวารีน้อยบริเวณถนนพระราม2เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายด้วยกันในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส1รายคือนายวิชัยดอกบัวคนขับรถแท็กซี่ส่วนอีก2คนที่เหลือคือเด็กปั๊มได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทางนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วโดยเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของเหตุระเบิดในครั้งนี้พบว่ารถแท็กซี่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดเสียหายทั้งคันนอกจากนี้ยังพบถังแก๊ส NGV ขนาด100กิโลกรัมกระเด็นออกมานอกตัวรถในสภาพบิดเบี้ยวจากแรงระเบิดขณะที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่าเขาได้ยินเสียงดังสนั่นก่อนที่จะลงมาพบคนขับรถได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดอยู่ข้างรถส่วนตัวเองได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดที่อัดเข้ามาจนกระจกแตกกระเด็นมาบาดตามร่างกายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยเช่นกันก็เป็นแผลแบบว่าอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็อยู่นอกรถนะเขานั่งอยู่นะอ๋ออยู่ใกล้รถผมที่ผมลงไปดูอะลงไปดูคือว่าเขาอยู่นอกรถเขานั่งอยู่นั่งอยู่ระหว่างตู้เก็บเงินกับตู้แท็กซ์รู้สึกว่าเหตุระเบิดน่าจะเกิดจากสภาพถังที่เก่าเนื่องจากรถคันเกิดเหตุทะเบียนสอนททหารวแหวนนั้นหมดอายุการให้บริการไปนานแล้วแต่แม้จะมีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตามก็ยังคงจะต้องใช้การ์ด NGV ต่อไปคือจะให้ระวังยังไงคือพวกเรามีอาชีพเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะระเบิดเนี่ยพวกเรารู้ไหมมีบาลอดวัดไหมมีสิ่งบอกเหตุไหมพวกเราเป็นศาสนาพุทธเราก็ถือว่าคำลิขิตของแข็งมันนี่สบายใจที่สุดถ้าคุณกลัวคุณก็ไม่ต้องออกจากบ้านเลยมันก็อย่างนี้เห็นมาหลายปั๊มที่บางบ่อบ้างที่3-3เสียนที่นี่งั้นมันอาจจะเป็นที่อะไรอุปกรณ์หรือว่าดวงผมว่าเป็นที่ถังดีกว่าเพราะรถทวเนี่ยมันหมดอายุมันหมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยเอามาวิ่งเติมเนี่ยทางปั๊มเนี่ยไม่น่าจะเติมให้ฟังยังไงครับสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บในขณะนี้ยังถูกส่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางนา2รายและโรงพยาบาลบางพี1รายขณะที่สาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้นั้นเจ้าหน้าที่ยังคงรอการสรุปจากกรมกิจการพลังงานเจ้าหน้าที่จากปตท.และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของภูธรจังหวัดสมุทรปราการต่อไปครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองยังคงไม่ทราบสาเหตุนะครับโดยยังคงต้องรอผลการสรุปหลังจากนี้ต่อไปครับและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดจากปั๊มแก๊ส NGV ภายในซอยวัดศรีวารีน้อยผมณัฐพลทุมมารายงานครับณัฐพลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนคุณผู้ชมที่ใช้รถติดแก๊สสมัยก่อนหลายปีคุณหมอจะต้องจำได้ไหมเคยเถียงกันว่าระหว่าง LPG กับ NGV แบบไหนปลอดภัยกว่าเอาจริงๆคือมันก็มีสิทธิ์อันตรายได้ทั้งคู่ถ้าเกิดว่าไม่ตรวจสอบสภาพของถังให้ดีนะครับ